สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่33ไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้เราก็มีชุดทำให้ฟันขาวมาฝากทุกท่านนะคะส่วนผสมก็มีขิงสดนะคะซื้อที่ตลาดสดแล้วก็เอาปลูกที่บ้านเราก็เก็บไว้นะคะขิงนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นมะนาวค่ะมะนาวสดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ต่อไปก็เป็นเกลือค่ะแล้วก็ยาสีฟันโคลเกตนะคะสี่ส่วนผสมนะคะตอนนี้เราก็ปอกเปลือกของขิงก่อนนะคะวิธีการปอกเปลือกก็ง่ายมากนะคะเราก็ให้ตัดส่วนมันหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ตัดออกมาค่ะหลังจากนั้นเราปลูกด้วยช้อนนะคะในวิธีการปลูกด้วยช้อนมันง่ายแล้วก็มันได้ผลดีที่สุดนะคะโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปลูกเรียบร้อยแล้วขุดออกมานะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะใครๆก็อยากให้มีฟันขาวใช่ไหมคะขิงนะคะที่เราปอกเปลือกแล้วก็ขูดให้ละเอียดเป็นแบบนี้นะคะขิงหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือก็เราใช้เข้าไปหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนใช้ไปหนึ่งช้อนชาเกลือค่ะเกลือก็ทำให้เหงือกของเราแข็งแรงนะคะต่อไปนะคะก็เป็นยาสีฟันของยี่ห้อโคลเกตนะคะโคลเกตก็แล้วก็1ช้อนชาเหมือนกันค่ะยาสีฟันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปากของเราได้นะคะแล้วก็ทำให้ลมหายใจของเราสดชื่นพร้อมสดชื่นค่ะไปน้ำมะนาว1ช้อนชาเหมือนกันค่ะมะนาวจะมีกรด ASA นะคะสามารถทำให้ฟันของเราขาวขึ้นค่ะแล้วกรดตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคในปากของเราได้ด้วยค่ะเราหลังจากที่บีบเรียบร้อยนะคะเราก็โคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะแปรงฟันก่อนนอนนะคะถ้าใครมีคราบเยอะๆที่ฟันนะคะสามารถแปรงได้ทุกวันเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ก็คือว่าฟันของคุณจะขาวขึ้นโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาลองดูกับให้คนได้ดูนะคะนี่เป็นเปลือกหอยนะคะที่มีคราบดำเยอะๆเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็จุ่มลงไปนะคะเราก็แปรงฟันนี่เราจะค่อยๆกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะล้างออกก่อนนี่เราจะล้างออกให้ทุกคนได้ดูนะคะความขาวของมันนะคะนี่มันจะขาวขึ้นจริงๆเลยค่ะนี่ดูสิเห็นไหมดูสิเราจะแปรงให้หมดเลยให้ทุกคนได้ดูนะคะแปรงให้หมดเลยว่าดูความขาวของมันที่ก่อนทุกคนก็เห็นว่ามันเหลืองๆใช่ไหมถ้าคนไหนที่ขีดมีคราบเยอะๆนะคะถ้าฟันหินคุณเยอะๆคุณก็ใช้ทุกวันแต่ว่าคนไหนใช้
มันมีน้อยนะคะครูก็ใช้วิธีการลดลงวิธีการช้าก็ลดลงนะคะนี่ไปดูขาวเลยกับทั่วเลยดูสิไหมขาวแน่นอนเลยทีนี้ครูก็ลงบนฟันของเรามันก็เหมือนคราบของเปลือกหอยนี้อ่ะนี่มันจะขาวจริงๆเลยเราจะลองอีกครั้งนึงนะคะนี่ดูอันนี้ก็เป็นเปลือกหอยที่สกปรกนะคะแล้วก็เหลืองเลยแล้วเราก็ลองดูให้ทุกคนได้ดูเลยอีกครั้งหนึ่งนะสกปรกนะดูสกปรกให้ละเอียดเลยเอามาแข่งดูสิเห็นไหมจริงๆเลยเห็นผลลัพธ์เลยดีอย่างนี้นะคะก็ทุกคนก็ดูในดูเห็นไม่สะอาดมากเลยแล้วก็ใครมีคราบหินปูนนะคะแล้วก็ฟันเหลืองนะลองสูตรนี้ได้เลยเพราะว่ามีผลดีมากเลยนะคะนี่ดูสิแล้วสำหรับนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะของแซมแซมไทยแลนด์ของเรานะคะฟันขาวสะอาดขึ้นมากเลยอยากให้พื้นทุกคนนะคะเอาถูกนี้ไปทำเลยแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงก็คอมเมนต์ให้เรารู้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราฉันสามไทยแลนด์เพื่อจะได้ดูคลิปใหม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ